ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพี่น้องทราบไหมครับว่าหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีอะไรคือสิ่งแรกที่นบีของเราทำหลังจากที่ได้บอกกับชาวมักกะฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรคือสิ่งแรกครับหลังจากที่บอกกับผู้คนทั้งหลายชาวมักกะฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นนบีทำอะไรต่อครับหลังจากนั้นนบีได้สร้างความอุคู่ความเป็นพี่น้องระหว่างเผ่าที่เคยสู้รบกันระหว่างเคยคนที่เคยโกรธกันระหว่างคนที่เคยทะเลาะกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้สองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่เป็นญะมาอะห์เดียวกันภายใต้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้ด้วยกับประโยคนี้ด้วยจิตสำนึกนี้อัลลอฮ์ท่านนบีทำให้มักกะฮ์มุสลิมที่เข้าอิสลามแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นต่างเผ่าที่ทำสงครามกันก็ตามแต่เขากลับเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันอัลลอฮ์บอกว่าวะตะซิมูบิฮับดิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟัรรอกูจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์คำว่าบิฮับดิลลาสายเชือกของอัลลอฮ์นี้อุลามาบอกดีนิลละศาสนาของพระองค์กับวะลาตะฟัรรอกูและอย่าแตกกันอย่าแยกกันอย่าทะเลาะกันอย่าเดียดฉันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันซึ่งไม่อนุญาตนะครับมุสลิมอาคุณมุสลิมนบีบอกว่ามุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันมาลูฮูทรัพย์สมบัติของเขาเอรดูฮูเกียรติยศของเขาดามูฮูเลือดของเขาฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามไม่ใช่ผมพูดนะคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ได้ฟัตวาเอาไว้ว่ามุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเกียรติยศของเขาเราไปดูถูกไม่ได้เราไปตำหนิพี่น้องมุสลิมของเราไม่ได้อิรดูฮูเกียรติของเขาฮารอมนี่แค่เกียรติของเขานะครับนับภาษาอะไรกับการที่เราจะไปชกต่อยเขานับภาษาอะไรกับการที่เราจะต้องทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกันอิสลามไม่มีสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมุชริกชาวมักกะฮ์หลังจากเขาเข้ารับอิสลามเขาเป็นมิตรเขาเป็นอูคูวะเขาเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันแต่เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาตั้งแต่เกิดนะครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้ไม่สามารถทำให้เราประสานกันได้ไม่สามารถให้ทำให้เรารวมกันได้อาจารย์ก็เขามัซฮับนั้นก็เขามัซฮับนี้ใครบอกล่ะครับจะมัซฮับไหนถ้าเขาเป็นมุสลิมพี่น้องกับเราทำไมครับไหนพี่น้องลองบอกหน่อยสิว่าอายะห์ไหนหะดีษบทไหนบ้างที่นําที่อัลเลาะห์เรียกอื่นจากคําว่ามุสลิมและมีวงเล็บว่าชาฟิอีมุสลิมฮานาฟีมุสลิมฮัมบาลีมีมั้ยครับมุสลิมซะลาฟีมุสลิมคอลัฟมุสลิมซะลาฟมุสลิมซุนนะห์ไม่มีนะครับอัลเลาะห์เรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูผู้ศรัทธามุสลิมูนเรียกมุสลิมเรียกผู้ศรัทธาส่วนใครจะไปเติมข้างหลังหนึ่งเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของอัลลอฮ์
นบีก็บอกอยู่แล้วมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมตอนที่โรฮิงญามาติดที่เมืองไทยมีใครบ้างไล่พี่น้องโรฮิงญาไปมีใครถามบ้างว่าพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยเขามาสาบอะไรแต่พี่น้องก็ช่วยเหลือใช่ไหมทำไมถึงช่วยเหลือวาฮูวามุสลิมุนเพราะเขาเป็นมุสลิมนบีบอกเอาไว้ก่อนมันศอลลาซอลาตนามันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเรานะมาวัสตักบะลากิบะลาตนาเขาหันไปทางทิศเดียวกับเราวะอากะลาซบีฮาตนาและเขากินเนื้อสัตว์ที่เราเชื่อวะซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมอัลลซีนบีพูดต่อมุสลิมอัลลซีซิมมาตุลลอฮ์วะซิมมาตุรอซูลิฮิมุสลิมนั้นคือผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลรักษาของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใครจะมาตำหนิคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองครับพี่น้องใครจะมาด่าพี่น้องเราที่อัลลอฮ์คุ้มครองอยู่นบีคุ้มครองอยู่นบีรักษาอยู่อัลลอฮ์รักษาอยู่ฉะนั้นมันผู้ใดใครก็ตามที่เป็นมุสลิมนั่นคือพี่น้องเราผิดเราก็ผิดครับเขาผิดก็เตือนนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุงกะรันฟันยูกอยยิรูบิยาดีถ้าเห็นของผิดก็เตือนมีอำนาจก็ใช้อำนาจความเป็นพ่อที่เตือนลูกมีอำนาจอิหมัมเตือนสับบรุษเพราะมีอำนาจคนที่เป็นคอลิฟะคนที่เป็นผู้นำก็เตือนคนที่อยู่ภายใต้การดูแลฟาอิลลัมยัสตาเตียถ้าไม่มีอำนาจบิลิซานีฮีให้ใช้ลิ้นของเรานาซิฮัตเขาฟาอิลลัมยัสตาเตียลิ้นก็บอกเขาไม่ได้นาซิฮัตเขาไม่ได้ตัวบทยกก็ไม่เป็นหรือไปอ้างเขาไปนาซิฮัตเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาฟาบิกอนบิฮีนบีบอกว่าให้เราออกห่างจากความชั่วของเขาอุลามาบางคนบอกว่าให้ยกมือขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานี่คือขั้นตอนที่นบีบอกว่าถ้ามุสลิมคนหนึ่งทำความผิดให้มีขั้นตอนแบบนี้ห้ามด้วยมือไม่ได้ด้วยลิ้นนาซีฮัตไม่ได้อย่าร่วมสังฆกรรมกับความชั่วของเขาแล้วขอดุอาให้กับพี่น้องเรามีตรงไหนบ้างที่ให้มุสลิมตัดขาดมุสลิมด้วยกันเวลาเขาทำความผิดมีตรงไหนบ้างที่บอกว่าให้เขาไปอยู่กลุ่มอื่นไปลงนรกไม่มีครับเขากับเราพี่น้องกันอิสลามมีความเคร่งครัดมากในเรื่องของความแตกแยกพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในซอฮีหของอิหม่ามบุคอรีบอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตุมินูพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ศรัทธาฮัตตาตะฮาบูจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะรักกันก่อนนบีบอกว่าเรานี่ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็รอซูลและการที่เราเป็นผู้ศรัทธานบีบอกว่ายังไม่สมบูรณ์หากว่าพวกเราจะต้องตะฮาบูต้องรักกันก่อนอาดุลลุกุมฉันไม่เคยบอกพวกท่านหรือสิ่งที่ทำให้พวกท่านตะฮาบูมีความรักซึ่งกันและกันซอฮาบะห์บอกบาลาหาใช่เช่นนั้นไม่ก็ล่ะนบีบอกว่าอับชุสสลามสิ่งที่จะบ่งบอกให้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะรักกันหนึ่งในหลายๆเรื่องก็คือว่าตะฮาบูจะรักกันใช่ไหมอับชุสสลามให้สลามกันก่อนเผยแพร่สลามไปเยอะๆไม่ใช่ว่าคนนี้ฉันรู้จักฉันให้สลามใครไม่รู้จักฉันไม่ให้สลามคนนี้เพื่อนฉันให้ใครที่รู้ว่าเป็นมุสลิมแต่เขาไม่ใช่เพื่อนฉันเขาไม่ได้กลุ่มฉันเขาไม่ใช่อาจารย์เดียวกับเราเขาไม่ให้สลามครับไม่มีครับในอิสลามนบีบอกว่าความรักในหมู่พี่น้องของเรานี่แหละคือยิ่งใหญ่ที่สุดและสิ่งแรกหลังจากที่อัลลอฮ์เคลียร์เรื่องอากีดะห์ก็คือเรื่องความรักพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บอกว่าอะลาอุคบิลุกุมบิอัฟฎอลิมินดะรอยาตินซิยามวัสศอลาวาตวัสศอลาติวัสศอดะกะห์
เอาไหมฉันจะบอกฉันไม่เคยบอกพวกท่านกันนั้นหรือเกี่ยวกับความประเสริฐได้ระยะที่มีความประเสริฐมากกว่าอัสยามพี่น้องฟังให้ดีนะฉันไม่เคยบอกพวกท่านหรือว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิยามการละหมาดสิ่งที่ประเสริฐกว่าอัสซอลาสิ่งที่ประเสริฐกว่าอัสยามการถือศีลอดอัสซอลาการละหมาดวัสซอดาเกาะการบริจาคการจ่ายการช่วยเหลือคนอื่นฉันไม่เคยบอกพวกท่านใช่ไหมว่าสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าซอดาเกาะมากกว่าการถือศีลอดมากกว่าละหมาดกอลูบาลาหาใช่เช่นนั้นไม่ท่านรอซูลเคยบอกแต่ท่านรอซูลต้องการจะย้ำก็ล่ะนบีบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าละหมาดสิ่งที่ประเสริฐกว่าการถือศีลอดสิ่งที่ประเสริฐกว่าการซอดาเกาะซอลาฮูซาตินไบนีซาตินไบศีลาการทำให้ดีกันการทำให้สามัคคีกันการทำให้สมานฉันท์อันเนื่องจากเขาทะเลาะกันฟาอินนัลฟาซาดะและแท้จริงความเสียหายซาตันไบนีความเสียหายที่คนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมเขาทะเลาะกันเขาเป็นศัตรูกันคืออะไรครับเฮียนฮาลิกะคือการโกนศาสนาอัลลอฮฺอักบัรนบีใช้คำว่าโกนอุลามาอธิบายว่าเวลาเรามีผมบนศีรษะแล้วเราโกนผมมันออกจากศีรษะคำว่าฮาลิกะในที่นี้คือโกนศาสนาเราทำลายศาสนาด้วยกับตัวของเราเองด้วยกับมือของเราเองด้วยกับการโกนศาสนาของอัลลอฮ์อันเนื่องจากเราสร้างความแตกแยกในสังคมเนื่องจากเราไล่พี่น้องของเราไปอยู่ไหนตอนไหนใครไม่เหมือนเราไม่ใช่พวกเราใครไม่ใช่พวกเราเป็นชาวนรกตำราไหนครับเราไปเรียนจากตำราไหนมาครับในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระดับท่านของความประเสริฐมากกว่านมาดมากกว่าการถือศีลอดมากกว่าการซอดาเกาะด้วยซ้ำคือการไม่อิสลาทำให้เป็นเนื้อน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันพี่น้องวันนี้เราละหมาดซอบเดียวกันวันนี้เราละหมาดมัสยิดเดียวกันและออกไปต่างคนต่างด่าซึ่งกันและกันมีประโยชน์ตรงไหนครับละหมาดนบีถึงบอกว่าดารยะตำแหน่งที่ประเสริฐกว่าการละหมาดนี่คือความเป็นพี่น้องบางมัสยิดคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราไม่ชอบขี้หน้าเขายืนใกล้ๆกันยังไม่ได้ครับยืนละหมาดซบเดียวกันไม่ได้ต้องย้ายที่เพราะเราไม่ค่อยพอใจเขาเราไปอ่านตำราจากที่ไหนมาไปฟังท่านครูที่ไหนมาพี่น้องลองดูชัยฏอนเขาปารภหน่อยได้ไหมชัยฏอนเคยบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังบอกว่าอินนัชชัยฏอนะกอดาอายิซาอัยยะบูดาฮุสอัยยะบูดาฮุลมุศอลลูนฟียะซีรอติลอาร์นบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันสิ้นหวังที่จะทำให้มุศอลลูนคนที่ละหมาดเนี่ยไปอิบาดะห์ต่อมันโดยเฉพาะฟียะซีรอตินอาหรับคนที่อยู่ในตะวันออกกลางมุสลิมในตะวันออกกลางที่จะไปอิบาดะห์ที่ไปเชื่อชัยฏอนโอ้โหมันบอกมันสิ้นหวังที่จะทำให้คนละหมาดเนี่ยไปอิบาดะห์กับชัยฏอนน้อยครับเมืองไทยเราก็แทบจะไม่ค่อยมีละหมาดวันหนึ่ง5เวลามามัสยิดวันหนึ่ง5เวลาออกไปกราบไหว้อิบาดะห์ต่อเจ้าอื่นแทบหาไม่เจอแต่ชัยฏอนมันปารภนบีเล่าให้ฟังว่าชัยฏอนมันบอกแล้วว่ามันสิ้นหวังที่จะทำให้มุสลิมที่เขาละหมาดเนี่ยไปอิบาดะห์ต่อมันวะลากินแต่มันไม่เคยสิ้นหวังเลยครับชัยฏอนมันประกาศว่ามันไม่เคยสิ้นหวังฟิตตะฮริชบัยนะฮุมในการที่จะทำให้มุสลิมเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันไม่เคยสิ้นหวังแล้วมันก็ทำสำเร็จไหมสำเร็จใครที่มีความรู้มากมันก็เอาชัยฏอนที่มีระดับความรู้ไปกระซิบกระซาบ
ใครที่มีความรู้ระดับปานกลางมันก็เอาชัยฏอนระดับปานกลางมาใครที่มีความรู้บ้านๆธรรมดามันก็เอาชัยฏอนธรรมดาไปล่อลวงแต่มันบอกแล้วว่ามันไม่เคยสิ้นหวังแล้วมันก็ประสบความสำเร็จตะฮารีชนบีบอกล่อลวงใครมุซอลลูนคนละหมาดนี่แหละครับไม่ใช่คนที่ไม่เคยละหมาดเข้าสุราคนละหมาดแล้วพี่น้องเราละหมาดอัลฮัมดุลิลละแต่คนละหมาดมาทะเลาะกันบางมัสยิดถึงขั้นแยกสุราห่างเท่าไหร่500เมตรวันนั้นเราจะตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรครับในความรักกันเราไม่เกิดขึ้นในความรักกันแบบนี้ที่ศาสนาสอนให้เรารักกันพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ให้น้ำในสงครามมีหน้าที่เดียวคือเดินให้น้ำบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็หายน้ำมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งยกมือบอกหิวน้ำซอฮาบะห์ท่านนี้ที่มีหน้าที่ถือน้ำก็เอาน้ำไปให้ขณะที่จะเอาน้ำเข้าปากมีซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งตะโกนบอกว่าหิวน้ำซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าเดี๋ยวท่านจงเอาน้ำแก้วนี้ไปให้เขาเพราะเขาหิวเจ้าหน้าที่ที่ให้น้ำเสิร์ฟน้ำก็เอาไปให้คนที่สองขณะที่คนที่สองกำลังจะดื่มน้ำคนที่สามซอฮาบะห์นะครับที่อยู่ในสงครามได้รับบาดเจ็บบอกโอ้ยฉันหิวน้ำซอฮาบะห์คนที่สองที่กำลังจะดื่มน้ำอยู่รอมรอบอกว่าท่านผู้เสิร์ฟน้ำเอ๋ยเอาน้ำนี้ไปให้คนที่สามคนเสิร์ฟน้ำก็หยิบแก้วเพื่อเอาไปให้คนที่สามพอไปถึงคนที่สามคนที่สามเสียชีวิตกลับมาหาคนที่สองคนที่สองเสียชีวิตกลับมาหาคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเสียชีวิตนี่หมายความว่าอะไรครับนี่คือความเป็นพี่น้องเราจริงๆอย่าให้ความรักแบบนี้อยู่ในสังคมของเรามากๆเราอัลลอฮ์องค์เดียวกันคัมภีร์กุรอานก็เล่มเดียวกันครับนบีก็คนเดียวกันเวลาเราทะเลาะกันเราทะเลาะเรื่องอะไรไม่เคยมีเห็นใครเขาทะเลาะกันว่าละหมาดวันหนึ่งกี่เวลา5เวลาหรือ6เวลาผมไม่เคยเจอกับนี่คือเรื่องชัดๆไม่เคยมีการทะเลาะกันว่าการถือศีลอดเปลี่ยนจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนมุฮัรรอมดีกว่ามั้ยไม่เคยมีการทะเลาะกันแบบนี้เราทะเลาะกันเรื่องฟูรั่วเรื่องปีกจ้อยจะอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยการอ่านบิสมิลลาห์การอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดเป็นซุนนะห์เท่านั้นนะครับเป็นซุนนะห์เท่านั้นเรามาทะเลาะกันเรื่องละหมาดอีดละหมาดอีดยังไม่ละหมาดยังไม่บาปเลยครับเพราะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ความเป็นพี่น้องเราจะตัดขาดความเป็นพี่น้องเราไม่ได้ตัดความเป็นมุสลิมซึ่งกันและกันมานี่เรื่องใหญ่กว่าเพราะเป็นเรื่องฮารอมอุลามาท่านหนึ่งได้ฟัตวาว่าการสร้างความรักเป็นวาญิบการสร้างความแตกแยกเป็นเรื่องฮารอมแล้ววันนี้เราละทิ้งของฮารอมแล้วครับขอโทษเราทำสิ่งฮารอมทั้งที่เราไปยึดสิ่งที่เป็นซุนนะห์ซึ่งนั่นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องความเป็นพี่น้องนี่ใหญ่กว่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายลำดับความสำคัญให้ดีความรักความเป็นพี่น้องคือลำดับหนึ่งส่วนการมีทัศนะที่ต่างกันไม่ว่ากันครับซอฮาบะห์ก็ต่างกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อกี่เรื่องกรณีผู้หญิงอยู่ในเดือนรอมฎอนตั้งครรภ์จะบวชหรือไม่บวชซอฮาบะห์เขาก็ขัดแย้งกันและเขาทะเลาะกันไม่เปล่าเขาไม่ทะเลาะกันสุดท้ายขอยกตัวอย่างซอฮาบะห์ได้สั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียกับซอฮาบะห์กลุ่มนี้ว่าให้เดินทางไปตำบลหนึ่งนะครับตำบลนี้พอไปถึงตำบลนี้บันีกุรอยซอนี่ตำบลบันีกุรอยซอพวกท่านไปละหมาดที่นั่นซอฮาบะห์ก็เดินไปในระหว่างทางยังไม่ถึงบันีกุรอยซอตำบลกุรอยซอปรากฏว่าละหมาดอาซัรเข้าเวลาพอดีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาดอาซัรกลางทางนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้เพราะนบีสั่งว่าต้องไปละหมาดอาซัรที่มันนีกุรอยซอ
ซอฮาบะห์กลุ่มที่ละหมาดกลางทางให้เหตุผลว่าก็เนื่องจากว่าเวลาเข้าเวลาละหมาดเนี่ยอัศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดมันต้องอยู่ในเวลาในช่วงต้นของเวลาฉะนั้นฉันจะละหมาดก่อนส่วนที่นบีบอกว่าให้ไปละหมาดที่บันีกุไรซอละหมาดอาซัดที่นั่นเนื่องจากว่านบีต้องการทําให้เราเล่งฝีเท้าไปละหมาดที่นั่นให้ทันซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็ละหมาดกลางทางซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงบอกว่านบีสั่งว่าให้ไปละหมาดอาซัดที่บันีกุไรซอไม่ยอมละหมาดพอถึงบันีกุไรซอซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็ละหมาดอาซัดที่นั่นเรื่องถึงหูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ถามทั้งสองว่าที่ท่านละหมาดกลางทางเพราะอะไรก็ให้เหตุผลอย่างที่ว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วต้องละหมาดอีกท่านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนบีก็ถามว่าทำไมถึงไปละหมาดวันนี้กูไรซะก็นบีสั่งฉันอติอุลลอฮ์ว่าอติอุรอซูลก็ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลก็ปรากฏว่าฉันเชื่อฟังท่านไงท่านสั่งให้ไปละหมาดวันนี้กูไรซะฉันก็ไปละหมาดนบีไม่ตำหนิทั้งคู่นี่คือการวินิจฉัยปัญหาศาสนาโดยพื้นฐานที่มีหลักฐานค้ำยันอยู่นบีไม่ตำหนิทั้งคู่ครับพี่น้องเห็นอย่างนี่คือเรื่องฟิกก็ที่มันมีมุมได้แต่มันไม่ถึงขั้นที่เรื่องอากีดะห์ไม่ถึงขั้นที่จะสร้างให้เราเกิดความแตกแยกเพราะซอฮาบะห์ทั้งสองกลุ่มเขาไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่เขาทำในสิ่งที่เขาคิดว่านี่มีตัวบทที่บอกในมุมมองของตัวเองแล้วนบีมาประทับตาการันตีว่าถูกทั้งคู่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่อยู่กันอย่างนี้ครับไม่ได้หมายรวมว่าเราคิดต่างไม่ได้คิดต่างได้แต่เราต้องไม่แตกกันสิครับต้องไม่ทะเลาะกันสิยิ่งมีความคิดต่างยิ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งรักกันยิ่งไม่เหมือนกันยิ่งรักกันนี่คือนโยบายเดียวที่ศาสนาอิสลามของเราได้ประทานลงมาให้กับพวกเราท้ายนี้ขอฝากผมและกับพี่น้องนะครับว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราแตกแยกกันมากขึ้นศัตรูของอิสลามก็มาเอาชนะเราอย่างง่ายดายวันนี้เรากลับเป็นมิตรกับศัตรูของเราแต่เราไม่เคยอยากจะเป็นมิตรกับพี่น้องของเราวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ข้างบ้านเราแทบจะไม่รู้จักเขาเลยซ้ำแต่เราไปรู้จักคนทั่วโลกที่ไหนก็ไม่รู้ส่งไลน์คุยกันไม่ว่ากันครับแต่ว่าข้างบ้านที่เป็นมุสลิมเรายังไม่เคยตักอาหารไปให้เขาพี่น้องที่มามัสยิดด้วยกันยังไม่รู้เลยว่าคนนี้บางคนนี้ชื่ออะไรทั้งที่อยู่ในหมู่เก็มเดียวกันไม่ได้แล้วรักกันไว้สามัคคีกันไว้ยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์อยู่กับญะมาอะห์ทําสิ่งตรงนี้ไว้ครับยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์อยู่กับญะมาอะห์ไม่ได้อยู่กับปัจเจกบุคคลคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นญะมาอะห์ใหญ่ที่อัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับเขาอะกูลุกอลีฮาซาواستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم